สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการแกะกล่อง Samsung Galaxy Watch กันนะครับอ่ะนี่คืออันนี้ผมแกะมาจากที่ร้านแล้วครับก็คือเทสเครื่องเทสอะไรต่างๆแกะแล้วก็จะมีเป็นสีดำนะครับนี่สีแบบนี้เลยอ่ะเราจะมาเปิดกันนะอ่ะแรกเจอเครื่อง Galaxy Watch นอนอยู่ครับข้างหลังก็จะเป็นเงานะครับข้างหน้าก็จะเป็นหน้าจอ3นิ้วนะครับก็มีปุ่ม Back ปุ่ม Home ปุ่มเมนูนะครับมาตรฐาน Android ของ Samsung ก็มีกล้อง2ล้านเป็นแบบฟิกโฟกัสแล้วก็ลำโพงข้างบนก็จะมีลำไอหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็จะเป็นไมโคร SD card ไมโคร USB นะข้างบนขออภัยข้างล่างจะเป็นที่งัดฝรั่งเราจะมาดูฝรั่งก่อนอันนี้ก็ไว้ก่อนนะครับเปิดมานี่ก็จะเป็นแบตขนาด 1,200 มิลลิแอมนะครับนี่ใส่ซิมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเมมโมรีรับได้ถึงสูตร32กิกครับเราจะมาดูสิ่งต่างๆในเครื่องปิดก็ปิดปกติครับกดไปเลยนะมาดูของในเครื่องกันนะก็มี user guide นะครับแล้วก็ quick start guide เมนูแล้วก็จะมีแผ่น PC key ให้นะครับนี่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์แบบ micro USB นะครับก็จะเป็น USB micro USB เช่นกันก็จะเป็นเฮดเซตเป็นแบบหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็เป็นแบบไม่ใช่อินเดียนะครับเป็นแบบธรรมดาก็ตัวนี้เนี่ยนะครับทั้งหมดแล้วก็เครื่องนะโอเคขออนุญาตเก็บก่อนพอดีผมซื้อเคสมาพอดีนะเป็นเคสสีดำกันใส่เลยขออนุญาตใส่เลยกันแค่ใส่แบบนี้นะอ่ะบูทเครื่องกันเลย5 13อย่างนั้นเนี่ยนี่คือหน้าบูทถ้าเป็นธรรมดาก็ GTX 360นะครับคือ900กับ2,100เป็น850กับ1,900นี่ก็จะเป็นเติม B ข้างหลังก็คือเป็น GTX 5360B นะครับก็จะเป็นสำหรับ D-Tag นี่เป็นของวันทูคอร์แล้วก็TOT นะครับนี่คือหน้าบูธครับเป็นซัมซุงแล้วก็เป็นแสงโผล่ขึ้นมานะครับมันก็มี AP ด้วยนะครับนี่ก็เป็นวอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะครับ power ก็อยู่ตรงนี้ก็ใช้เวลาไปประมาณ20วิกว่าๆนะครับนี่คือหน้าล็อกสกรีนหน่วงนิดนึงโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคือสไลด์มานะครับหนุ่มๆนี้นะครับก็เพิ่งเปิดเครื่อง CPU ตัวนี้เป็น Qualcomm Snapdragon 800 MHz ไอ้832 MHz นะแล้วก็ GPU 400 MHz นะครับก็หน้าจอความชัด 240x320 ก็เท่ากับฟีเจอร์โฟนทั่วไปครับก็หยาบนะครับแล้วก็มี Bluetooth มี GPS มี Wi-Fi พร้อมนะทำ Android ตัวนี้เป็น 2.3.6 Jailbreak แล้วนะครับโอเคนี่ครับใช้ได้แล้วนะครับมีทั้งหมดสักครู่นะครับสามารถทำการพิ้นซูมได้นะเนี่ยโอเคนี่คือโนมิเคชั่นบาร์นะครับดึงลงมาได้จับแล้วดึงนะหนุ่มๆนิดนึงนะครับเนี่ยโนมิเคชั่นบาร์ก็จับดึงขึ้นไปกดสไลด์ได้ปกติกับพิ้นซูมเนี่ยพิ้นซูมได้มีเพิ่มได้หมด7หน้าครับก็เพิ่มบวกเพิ่มไปครับสำหรับวันนี้ขอจบการแกะกล่องเพียงเท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ